สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารุตตั้งวัฒนาชุลีพรนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะสาเวชศาสตร์นะครับก็วันนี้นะครับก็มีพิธีเล็กๆน้อยๆนะครับโดยได้รับความกรุณาจากท่านอธิการบดีนะครับที่มาทำพิธีเหมือนเป็นวิธีพิธีส่งมอบเงินนะครับว่าทางคณะสาเวชเนี่ยได้ใช้หนี้ทางมหาวิทยาลัยหมดแล้วนะครับก็ขออนุญาตเล่านะครับเท้าความไปถึงตั้งแต่ตอนที่ผมรับตำแหน่งในวันที่1กุมภา2561นะครับก็ตอนนั้นคณะก็มีหนี้อยู่ประมาณ30กว่าล้านนะครับแล้วก็มีเงินสะสมอยู่ประมาณ15ล้านนะครับแล้วก็จากคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยนะครับก็บอกว่าหากคณะใดที่มีเงินสะสมแล้วยังมีหนี้อยู่ให้ใช้เงินสะสมเนี่ยมาจ่ายหนี้ไปก่อนนะครับตอนนั้นก็จ่ายไป15ล้านก็จะเหลือเงินอยู่15ล้านนะครับแล้วก็จากปีงบประมาณสิ้นปีงบประมาณ61นะครับก็เป็นช่วงประมาณ30กันยา61คณะก็มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในปีงบประมาณนะครับประมาณ4-5ล้านบาทก็นำไปใช้หนี้ในก้อนแรกนะครับอีกก้อนหนึ่งก็คือ30กันยา62นี้นะครับคณะก็มีเงินเหลือจ่ายนะครับอยู่ประมาณเกือบ6ล้านบาทนะครับแล้วก็นำมาจ่ายหนี้ที่คงค้างอยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับหลังจากเนี้ยคณะก็จะมีเงินที่เป็นเงินสะสมโดยที่ไม่มีหนี้อยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือมหากาพย์ของคณะสาเวชที่เป็นหนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณบุคลากรของคณะสาเวชทุกคนนะครับที่เขาเรียกเก็บหอมรอมริบแล้วก็หาเงินนะครับมีอดอยากปากแห้งจนไส้กิ่วบ้างนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะแฮปปี้นะครับกับการที่มียอดเงินที่ปิดเป็นบวกแล้วก็มีเงินสะสมอยู่ 1.5 ล้านต่อไปในอนาคตผมก็จะพยายามเติมเงินคลังของคณะสาเวชเนี่ยให้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ตั้งเป้าไว้ว่ามันควรจะ80ล้านได้แล้วครับผมขอบคุณครับ